ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปบริเวณในถ้ำหลวงแต่ว่าช่วงระหว่างทางเนี่ยก็พบทางหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีชาวบ้านกำลังยืนสวดขอเข้ามาอยู่ตรงบริเวณปากทางเดินเข้าไปนะคะจาติลิยันจาอาสัมปะทางอาเบลังอาสัพปะทางที่ทางจาลังทิพิโตวาตาจาโนปะสัมปะสัตตาทิสัตตาเมนโคเตสังสัตถิงอาทิพายะพมะเนสังวิหารังอิทะมะโหทิพินจาอานุปะพมะสีเล่าบาปทัสสะเอนะสัมปันโนกาเมสุปิทายะเอหังนะหิจาตุคัมภะกายังคุณนะเลติทิการะมียังไม่ต่างทุตังขอช่วยกันยันนะครับครับขอช่วยกันในดีโตยาทิธัมโมจะอายังมีภักดิโตเปตานะภูชาจะกัตตาอุลาลาภารังจะสิคุณามนุปะมินนางคุณเลิคุณยังปะทุตังอานับปะกันทียะถาบาลิมหาภูลาบาลิภูเรนทิสากะลังเอวะเมวะทิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิสิสังปัสสิสังตุมหาสังทิปะเมวะตรงนี้เป็นการช่วยกันหยัดน้ำลงดินอธิษฐานจิตส่งแรงใจให้กับทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะโสยะถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกปีนัสตุมาเตภาวะสวนตรโยสุขีติคายุโกภาวะนะอิวาธนะสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ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 โอเคเรียบร้อยค่ะก็ระหว่างทางที่เราจะเดินเข้าเราก็เจอกับกลุ่มตรงนี้แล้วก็มีพระอาจารย์กำลังสวดทำพิธีกับเรื่องบวงสรวงหรือว่าขอเปิดทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในบริเวณถ้ำหลวงซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มมีการจัดระเบียบสื่อแล้วนะคะโดยให้จอดรถไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นระยะทางที่อยู่ด้านนอกเลยแล้วก็ มีการจัดเตรียมรถสองแถวไว้รับส่งถึงแค่บริเวณปากทางที่จะเดินเข้ามาเราต้องเดินเข้าไปอีกนะคะเหลือรถหลังเมื่อวานได้รู้อย่างวันนี้เนี่ยจากการติดตามก็เราทราบมาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณหมอภาคนะคะตอนนี้เนี่ยเขาขนานนามได้ว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีซึ่งตอนนี้หมอภาคเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหมอภาคเนี่ยคือนายแพทย์ที่จะร่วมดำน้ำเข้าไปกับทางหน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำเพื่อหากพบเจอน้องๆทีมหมูป่าแล้วยังไม่สามารถนำตัวออกมาได้ก็จะมีหมอภาคเนี่ยค่ะเป็นคนเข้าไปดูเรื่องอาการแล้วก็เช็คสภาพร่างกายของน้องๆก่อนว่าแต่ละคนมีความอ่อนแอมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ร่างกายขาดอะไรตรงไหนบ้างนะคะน่าจะเรื่องของการขาดสารอาหารแล้วก็วันนี้ถ้าลูกเพจเห็นเราจะเห็นว่าน้ำยังไหลอยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าข้างบนยังคงดำเนินการในเรื่องของสูบน้ำจากทั้งในถ้ำแล้วก็น้ำบาดาลเพื่อระบายน้ำออกมาจากถ้ำนะคะส่วนหมอภาคเนี่ยก็ทราบมาว่าเรียนจบนายแพทย์มานอกจากนี้ยังเป็นทหารแล้วก็มีการฝึกจนจบขั้นเรียกว่าหน่วยรบพิเศษนะคะหรือแบบพี่ๆหน่วยซิลต้องถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็มีความสามารถมากๆเรียกว่าร่างกายน่าจะต้องแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายน่าจะต้องเกิน 100% นะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในก่อนตรงนี้มีเครื่องขุดเจาะอีกเครื่องนึงมารออยู่ตรงนี้เพราะทราบมาว่าทางทีมเจาะน้ำบาดาลเนี่ยว่าจะมาเจาะบริเวณด้านล่างตรงนี้อีกเพื่อระบายน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ถ้ำตรงนี้จะเจาะสักประมาณ15จุดค่ะที่ด้านล่าง
ตอนนี้เนี่ยจุดที่ทางท่านผู้ว่าโฟกัสนะคะที่จะเข้าไปค้นหาและนำตัวน้องๆทีมหมูป่าออกมาให้ได้เนี่ยถ้าหากเจอนะคะเป็นจุดจากทางปากเข้าถ้ำเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของการเจาะถ้ำเนี่ยตอนนี้ยังคงไม่ได้มีการดำเนินการเพราะว่าอาจจะต้องหารือกับหลายๆส่วนก่อนนะคะส่วนในเรื่องการหาโพรงต่างๆที่เป็นทีมเดินสำรวจเดินหาแล้วก็พบเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ในเป็นในส่วนเดินหาเพราะส่วนมากมันก็จะต้องหากเจอแล้วบางทีก็อาจจะต้องลงไปได้ไม่เยอะหรือต้องเจาะเพิ่มเพราะฉะนั้นจุดที่ควรจุดที่โฟกัสตอนนี้มากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเข้าจากปากทางเข้าถ้ำนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเร่งมือตอนนี้คือการระบายน้ำออกจากถ้ำนะคะนี่น้ำยังคงไหลอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักลูกเพจน่าจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำแล้วนะตอนนี้เราได้ยินแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันเข้าไปในไมค์หรือเปล่านะโอ้ยฟังเสียงน้ำไหลวันนี้อากาศค่อนข้างคือที่ผ่านมาขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวติดรถพี่เขาขึ้นไปพี่ตันฝากกล่องไหมคะไม่เป็นไรค่ะนี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยขอบคุณตันละ6วันละอ๋อ6วันแล้วเหรอคะพี่ครับก็คือบริการรับส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อของแรกคือ5คันเดียวค่ะมาแล้วเหลือคันเดียวเหลือมึงอ๋อเหลือคันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่มาอาสาช่วยเหลือทำแล้วสบายใจสบายใจเนาะน้องก็หลับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูลงตรงนี้ก่อนใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคมีอะไรเลือกใช้ได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะก็นี่เราติดรถพี่อาสาพี่บอกว่าทำมาได้6วันแล้วมาอาสาในเรื่องของการรับส่งคนที่จะเข้าออกถ้ำบริเวณนี้นะคะโดยใช้มอเตอร์ไซค์ขี่นำเข้ามาตรงนี้เป็นจุดที่มีการสูบน้ำนี่เครื่องยังคงดำเนินกันอยู่อ๋อนี่ไงเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งเมื่อวานที่เราคุยอะค่ะคุยกับพี่จบพิมพ์ขุดเจาะน้ำบาดาล นะคะบอกว่าจะเพิ่มอีกท่อนึงเป็น3ซึ่งเช้านี้เราก็ได้เจอแล้วเป็น3ท่อน้ำใสมากเลยอะน้ำใสมากเลยอะค่ะน้ำในถ้ำก็ค่อนข้างใสนะตัวลูกเพจเห็นท่อสีดำๆไหมคะอันนี้คือน้ำในถ้ำนะคะแต่ว่าท่อสีฟ้า2สีเป็นน้ำบาดาลจากใต้ถ้ำโหน้ำบาดาลใสมากก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าเราระบายได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะลุ้นข่าวดีกันเดี๋ยวเรารอลุ้นข่าวดีกันแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อคืนเนี่ยหน่วยซิลกับนักประดาน้ำเนี่ยสามารถดำเข้าไปในโถงได้เกือบจะเข้าไปเกือบจะผ่านโถงที่3แล้วนะคะแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะเข้าใกล้จุดที่เรียกว่าพัทยาบีชแล้วค่ะเหมือนท่อฝั่งซ้ายสีฟ้านะคะจะมีความขุ่นของน้ำมาเล็กน้อยแปลว่าตรงนั้นน่าจะถึงจุดที่เรียกว่าใต้ข้างล่างเลยเพราะว่าสูบได้จากข้างล่างเรียกว่ามันก็เหมือนก้นบาดาลมันก็อาจจะมีเศษดินอ๋อมีการน้ำหยุดไปหรือว่าจะหมดหรือยังไงเดี๋ยวรอพี่เขาดูเนาะการที่น้ำใสมันบ่งบอกเป็นสัญญาณที่ดีได้อะไรบ้างนะคะน้ำใสเนี่ยบอกได้ว่า1ไม่มีน้ำหลากด้านใน2แปลว่าสภาพน้ำยังคงนิ่มก็คือน้ำเนี่ยยังสภาพน้ำนิ่งๆและ3ไม่มีน้ำเข้าไปเพิ่มในถ้ำนะคะเนี่ยคือแปลว่าสัญญาณที่ดีกับการที่ว่าน้ำใสมันดูได้นะมันบอกได้หลายๆอย่างแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขุดเจาะก็ยังคงทำงานอยู่ด้านในนะคะปรึกษากันอยู่ตลอดแล้วก็ต้องคอยมาดูสีของน้ำการไหลของน้ำออกแรงออกมากออกน้อยยังไงก็ต้องคอยเช็คแล้วก็จดบันทึกรายละเอียดไว้ตลอดนะคะ
เมื่อวานอีจันไปจับดูน้ำจากบาดาลเย็นมากแล้วก็ใสมากค่ะก็ตรงนี้ส่วนมากทุกคนก็จะมาผ่านเนี่ยก็จะใช้ล้างรองเท้าบูทล้างมือช่างภาพก็จะล้างขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าวางอยู่ในโคลนก่อนกลับก็จะต้องล้างก่อนแล้วก็เดินออกไปหลายๆท่านก็จะมาใช้น้ำตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อีกทีก็คือมีการมากรอกน้ำใส่ถังไว้ใช้ในการเติมกับเครื่องเจาะตรงนี้เขาเหมือนมีสารอะไรสักอย่างนะคะผสมกับน้ำแล้วก็เทเติมให้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องเจาะก็นี่แหละค่ะใช้น้ำจากถ้ำพี่จันทำอะไรอยู่ปลาปลาปลาเราไปรอด้านบนเข้าโต๊ะจะได้เตรียมของด้วยโอเคตรงนี้คือจุดระบายน้ำถือว่าได้เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะคะดูสิดูสิน้ำใสน้ำใสก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นข่าวดีไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหลายอย่างอย่างวันนี้เองอากาศข้างนอกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแดดออกค่อนข้างร้อนเลยนะคะแต่ว่าช่วงบริเวณถ้ำดอนนางนอนเนี่ยก็ค่อนข้างเนี่ยมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่นี้อยู่แล้วในทุกๆวันนะคะใครมาตรงนี้ก็มีขบวนรถเข้ามาจะเป็นเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วอนุญาตก็จะต้องจอดรถด้านนอกแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาได้เนี่ยต้องมีบัตรที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องค่อยคอหรือว่าโชว์บัตรแสดงบัตรเข้ามาหากใครไม่มีบัตรก็ไม่ได้เข้านะคะโอ้ยาวจังเลยขึ้นเลยได้ยังที่อยากก็นี่ครับถูกปะกล้องจะหล่นไหมวันนี้ก็ทุกอย่างยังคงนิ่งๆนะคะในส่วนของทีมปฏิบัติงานในส่วนต่างๆเนี่ยก็ดำเนินงานกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวหลบรถแป๊บนึงให้รถขึ้นค่ะเดี๋ยวรอรถขึ้นก่อนนะคะเฮ้ยขาเข้ามาทางเข้าถ้ำเนี่ยก็ถูกกั้นแล้วก็มีราวเหล็กกั้นไว้แล้วนะคะก็คือไม่ให้เข้าเฉียดใกล้เลยเดี๋ยวอาจารย์ขอไปถึงจุดที่เก็บของของเราก่อนนะเรียกว่าฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวเก็บของก่อนแป๊บนึงวางของแล้วเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะคะใช่เดี๋ยวไปโต๊ะก่อนก็ตรงนี้เป็นจุดที่ญาติพักแล้วก็อยู่ตรงนี้จะเห็นว่ามีการติดป้ายไว้เลยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยค่ะงดสัมภาษณ์ก็คือสื่อเนี่ยตอนนี้เจ้าที่คืองดสัมภาษณ์นะคะเก็บได้เฉพาะภาพเท่านั้นเพื่อให้ญาติได้พักผ่อนแล้วก็อาจจะไม่ต้องเจอคำถามที่มันกระทบกระเทือนจิตใจนะคะหายได้ไงตรงนี้เป็นจุดของสื่อนะคะเซนที่สื่ออยู่อ้าวไปไหนอ่ะเปล่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นอาจารย์โต๊ะขาวหรอเห็นแต่นี่นะอันนั้นปะไม่ใช่อันไหนอ่ะโต๊ะหายโต๊ะเราหายเราไปซื้อออกมาจากข้างนอกนะคะแล้วก็เอามาตั้งข้างในเพื่อให้เป็นฐานปฏิบัติงานเพราะว่าเราต้องมีคอมตั้งมีทำอะไรด้วยนะโต๊ะเมื่อวานยังหายแต่ตอนนี้โต๊ะหายพี่โอวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะมีเรื่องฐานออสเตรเลียไอ้เรื่องฐานตำรวจออสเตรเลียส่งกำลังมา6นายมาช่วยเสริมเป็นทีมกู้ภัยเรื่องการดำน้ำในถ้ำแล้วก็ผู้ภัยจากออสเตรเลียแต่ว่ายังไม่เริ่มทำงานต้องรอประสานกับทีมไทยก่อนว่าให้ช่วยอะไรยังไงบ้างขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้เดินหาโต๊ะก่อนโต๊ะสีขาวค่ะแต่นี้เปเราเอาไว้ตรงนี้แหละไปปวดไม่ไหวละเปย์ไปซื้อมาค่ะไว้ให้ตู่นอนนี่แหละนั่งปวดหลังเดี๋ยวหาโต๊ะแป๊บนึงโต๊ะเราหายไปเดี๋ยวให้ตู่เดินหาโต๊ะหน่อยโอเคเดี๋ยวให้ช่างภาพเราหาโต๊ะปะเราไปดูบรรยากาศรอนะคะตรงนี้เป็นทางโรงครัวค่ะช่วงเช้าวันนี้มีข้าวผัดนะคะเช้าวันนี้เป็นข้าวผัดไข่ค่ะแล้วก็นี่พี่ๆกำลังผัดข้าวอยู่เลยฝั่งด้านโน้นก็กำลังทำอาหารตรงนี้เป็นพี่ๆอาสานะคะตรงนี้ก็สามารถหยิบน้ำได้เลยมีน้ำมีขนมมีกาแฟที่ให้ชงมีมาม่ากระป๋องนะคะมาม่าเป็นถ้วยอะค่ะก็ที่เขามีเตรียมน้ำร้อนไว้ให้แล้วสำหรับคนที่ไม่อยากทานข้าวก็ทานมาม่าได้ตรงนี้ก็มีเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะผ้าขนหนูถุงมือสบู่ยาสีฟันยากันยุงอย่างนี้นะคะทิชชู่เปียกมียาแก้เท้าเปื่อยมียาทาแก้อาการปวดกล้ามเนื้อค่ะขอบคุณทุกคนนะคะจริงๆเราซื้อโต๊ะเราเขียนไว้แล้วนะเขียนไว้หมดแล้วค่ะเขียนชื่อติดอีซันด้านบนแล้วนะคะเมื่อวานเราเอามาตั้งแต่เมื่อวันก่อนเมื่อวานยังอยู่กับที่แต่วันนี้คือโต๊ะหายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็ไม่ใช่โต๊ะในนี้ด้วยนะเป็นโต๊ะที่เราไปซื้อแล้วก็ขอเขาเข้ามาเพื่อบอกว่าเดี๋ยวต้องทำตั้งเป็นที่ทำงานเนี่ยซึ่งเขาให้เข้ามาแต่ว่าวันนี้หายไปเดี๋ยวคงต้องหาดูใครจิ๊กเราบรรยากาศตรงนี้ก็มีสื่อมารอค่ะตรงนี้เป็นห้องที่ห้องเดิมที่ทางท่านผู้ว่าอยู่นะคะแต่ตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ด้านบนตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าเวลามีแถลงท่านก็จะลงมาแถลงให้ตรงนี้แล้วก็ให้สื่อรออยู่ด้านนี้นะคะไปตรงนี้เป็นศูนย์ประสานงานบรรยากาศยังคงนิ่งค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวกว่านี้เดี๋ยวเราจะรีบไลฟ์ให้ลูกเพจดูแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเครื่องที่ทำพิธีเมื่อคืนของครูบาเจ้าหนอเขี้ยวแก้วนะคะถ้าใครจำได้ซึ่งท่านก็มาทำในเรื่องขอปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงขอโยกย้ายฟ้าดินนะคะแล้วก็ให้ฝนเนี่ยไม่ตก5วันอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านครูบาบอกโอเคก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนาะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ก่อนนะคะทุกอย่างนิ่งๆเดี๋ยวแอดต้องไปหาโต๊ะก่อนนะมาประจำการถิ่นฐานก่อนนะคะโต๊ะหายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะนี่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมพี่ๆสื่อนะเดี๋ยวไปหาโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวติดตามได้ในเพจอีจันค่ะ